ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมบวรศิษย์นะครับเป็นทนายความและที่ปรึกษากฎหมายของคุณปยาลุนเบิร์กนะฮะหลายๆท่านคงจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคุณปยาไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยตนเองนะฮะทีนี้ผมเนี่ยเป็นตัวแทนก็จริงนะครับแต่ว่าตั้งแต่เริ่มดีลเลยเนี่ยตั้งแต่เริ่มดีลเจรจาโครงสร้างธุรกิจหรือว่าการร่างสัญญาเนี่ยผมเป็นคนทำเองทั้งหมดนะครับคือจะเป็นลักษณะส่งดราฟต์มาเราแทร็กกลับเราแก้ไขกลับส่งออกไปนะครับเริ่มต้นเนี่ยผมขอเพื่อให้มันง่ายนะครับในการแทนสรรพนามนะผมจะขอใช้คำว่าบริษัทแทนคู่พิพาทนะครับแล้วก็จะขอใช้คำว่าเราแทนคุณปยานะครับแล้วก็ขอใช้คำว่าตัวแทนคำว่าลูกค้านะครับไม่ได้แปลว่าตัวแทนในฐานะดิสทริบิวเตอร์หรือผู้แทนจำหน่ายนะครับตัวแทนหมายถึงลูกค้านะครับแล้วก็ IP แทนคำว่าทรัพย์สินทางปัญญานะโอเคนะครับประเด็นที่สังคมอยากจะทราบเนี่ยผมลองไปฟังบทสัมภาษณ์แล้วก็ลองดูคลิปของน้องแล้วก็ลองดูคลิปของที่คุณสกุลตลาให้สัมภาษณ์มานะครับก็เห็นว่าโอเคสังคมเนี่ยคงจะมีคำถามแล้วก็อยากจะทราบในเรื่องอะไรบ้างผมลองจำแนกได้ประมาณ5เรื่องนะครับเรื่องแรกคือสรุปปู่เป็นเจ้าของหรือเป็นแค่พรีเซนเตอร์เรื่องที่1 นะฮะเรื่องที่2คือแล้วปัญหาอะไรถึงต้องเลิกทำปัญหาอะไรถึงต้องเลิกทำนะครับเรื่องที่3ก็คือใครเลิกใครก่อนใครบอกเลิกสัญญากันก่อนนะเรื่องที่4ก็คือคุณปู่บอกว่าสงสารตัวแทนสงสารจริงมั้ยมีอะไรมารับรองนะครับเรื่องที่5ก็คืออ่ะเรื่องมันเลย5อยู่ที่กับเรื่องที่4นั่นแหละแล้วออกมาพูดทำไมถ้าสงสารตัวแทนนะฮะเรื่องสุดท้ายเรื่องที่5ก็คือสุดท้ายเนี่ยมีแนวทางจะยุติหรือว่ามีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยข้อที่1นะข้อที่1นะครับประเด็นว่าเป็นเจ้าของหรือไม่นะผมจำได้เลยดราฟต์แรกเขาส่งมาเนี่ยนะเป็นสัญญาที่ส่งมาโดยบริษัทเป็นร่างสัญญาส่งมาให้เรานะครับโจทย์ของผมคือน้องโทรบอกว่าพี่บริษัทเขาอยากได้แบบเป็นบอสอะนะแบบเป็นบอสผมก็ไม่รู้ว่าบอสมันคือยังไงนะครับหลังจากอ่านสัญญาไปลักษณะมันเป็นแบบใช้คำว่าหุ้นส่วนที่1ที่2ที่3นะผมก็บอกปูว่าปูอย่างนี้พี่ไม่โอเคนะเพราะว่าอย่างเนี้ยมันเข้าลักษณะเป็นลักษณะเหมือนห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนเกิดมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นปู่รับผิดชอบไหวเหรอเพราะมันต้องร่วมรับผิดกันทุกคนแล้วสโคปงานของเราเป็นคนที่มาโฆษณาประชาสัมพันธ์เรื่องการดำเนินกิจการหรือโอเปอเรชั่นหรือเรื่องการบริหารนะเราไปบริหารให้เขาไม่ได้นะก็เลยเปลี่ยนครับผมเปลี่ยนใหม่ผมแทร็กสัญญาใหม่เป็นลักษณะสัญญาผู้ถือหุ้นก็คือตกลงกันว่าผมออฟเฟอร์ใหม่เลยนะครับตกลงกันว่าเดี๋ยวเราจะตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาบริษัทนึงแล้วทุกคนเป็นกรรมการแล้วถือหุ้นกันตามสัดส่วนเลยแต่ดราฟต์นี้ล้มเพราะว่าความต้องการหรือโจทย์จริงๆเนี่ยของทางผู้ประกอบการเขาต้องการที่จะมีสิทธิ์ในการบริหารอย่างเต็มที่นะครับเงินที่ได้รับจะต้องพุ่งเข้าไปที่บริษัทเท่านั้นผมบอกไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นคืออยากจะให้เป็นโมเดลแบบเดิมๆที่แบรนด์ที่มีอยู่เดิมเป็นอย่างนี้ถูกต้องไหมไม่เป็นไรเอาอย่างนี้แล้วกันผมเปลี่ยนสัญญาแล้วก็โมเดลใหม่ให้เป็นเรื่องการใช้สิทธิ์เพราะว่าเราเนี่ยคุณปยาเนี่ยนะครับเขาเป็นบุคคลสาธารณะนะครับรูปโฉมชื่อภาพลักษณ์รูปภาพทั้งหลายสามารถเอาไปใช้ในทางพาณิชย์ได้นะสามารถเอาไปใช้ในทางพาณิชย์ได้แม้แต่ชื่อยี่ห้อก็จะต้องเป็นชื่อของคุณปยาด้วยซ้ำรูปก็จะต้องลงไปบนแพคเกจิ้งของสินค้าด้วยเอาอย่างนี้แล้วกันผมทำเป็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แล้วกันคล้ายๆแล้วกันนะไม่ exactly ไม่ตรงโดยแท้หรอกแต่ว่าเป็นสัญญาอนุญาตใช้สิทธิ์นะครับก็คือเราก็ตกลงกันว่าไม่ว่าทรัพย์สินทางปัญญาใดๆที่สร้างสรรค์ขึ้นมานะครับจะตกเป็นของคุณปู่แต่เพียงผู้เดียวเครื่องหมายการค้าที่เป็นเครื่องมือในการการันตีว่าตัวพรีเซนเตอร์เนี่ยจะได้รับความคุ้ม
ได้รับความคุ้มครองจะต้องจดในชื่อคุณปู่เพราะว่าถ้าไม่จดแล้วเนี่ยหรือถ้ามีบริษัทหรือถ้าทางผู้ประกอบการท่านเอาไปจดเองสุดท้ายดำเนินการต่อไปเนี่ยเราจะทะเลาะกันเพราะว่าคุณปู่ไม่มีสิทธิ์ที่จะให้อะไรแล้วมาเก็บเงินอะไรถูกต้องไหมครับผมบอกเลยนะว่าเปอร์เซ็นต์มีแบ่งจริงนะครับแล้วก็มีการให้เงินค่าใช้สิทธิ์จริงนะครับแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์หักส่วนกำไรแล้วจริงครับแต่คุณปูไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นไม่ได้เป็นกรรมการของของบริษัทแต่อย่างใดอันนี้รับรองได้นะครับสัญญามีให้ดูได้นะครับทีนี้อ่ะมันก็เลยจะตอบคำถามว่าเป็นเจ้าของหรือไม่เจ้าของคืออะไรครับเจ้าของคือเจ้าของกิจการเจ้าของกิจการที่รับเงินจากลูกค้ามาบริหารจัดการเงินส่วนนี้ว่าจะเอาไปจ่ายตรงนู้นเท่าไหร่จะต้องเอาไปจ่ายใครบ้างนะครับทีนี้เมื่อเราไม่สามารถที่จะควบคุมหรือว่าตรวจสอบได้ว่ารายรับเป็นอย่างไรรายจ่ายเป็นเท่าไหร่สุดท้ายสินค้าคงคลังเป็นยังไงบ้างที่แสดงมามันถูกต้องไหมเลยมีการกำหนดครับกำหนดกติกากันว่าหากว่าทุกๆเดือนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีแน่นอนมีรายจ่ายมีรายรับเข้ามาตัวบริษัทจะต้องบันทึกข้อมูลนะครับแสดงบัญชีให้กับเราทราบโดยให้เราทราบแบบ real time เลยนะครับก็คือเราเซตเป็น cloud based file ว่าทุกคนสามารถเข้าไปได้อ่ะเมื่อมีหลักฐานที่เกี่ยวข้องทางบัญชีต้องอัปโหลดเข้าไปนะครับเราจะได้ตรวจสอบได้โดยไม่เกิดข้อสงสัยกันเรื่องมันเกิดอย่างนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีการประกาศว่าขายได้ X กล่องแล้ว X กล่องนะครับผมขอไม่บอกแล้วกันว่ากี่กล่องแต่พอเวลาแจ้งบัญชีกันมันไม่ใช่ทีนี้มันก็เลยเกิดความสงสัยกันนั้นแล้วเริ่มลงนามในสัญญากันนะครับ28กุมภาพันธ์นะครับต่อมาวันที่25เมษายนมีหนังสือฉบับแรกนะครับขอตรวจสอบบัญชีนะขอตรวจสอบบัญชีเสร็จก็มีหนังสีแดงคือจดหมายของฝั่งผมนะครับสีแดงคือจดหมายของฝั่งผมสีขอโทษทีมึนนะสีน้ำเงินคือจดหมายของฝั่งผมสีแดงเป็นจดหมายของฝั่งผู้ประกอบการนะขอโทษนะเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะครับส่งจดหมายฉบับแรกไปปั๊บนะประเด็นก็คือขอให้แสดงบัญชีการผลิตนะครับสต็อกสินค้าว่าเพื่อเราจะได้มาเช็คว่าสุดท้ายเนี่ยมันตรงไหมนะครับที่แบ่งกันเนี่ยตรงไหมนะแล้วก็อันนี้สำคัญมากสำคัญมากเลยในสัญญาตกลงกันว่าการจดเครื่องหมายการค้านะครับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของคุณปรยาลุนเบิร์กแต่ฝ่ายเดียววันที่25เราขอไปให้แสดงให้ดูหน่อยว่าเป็นชื่อเราจริงหรือไม่แล้วก็ขอให้บันทึกในคลาวด์ด้วยเพราะไม่เคยมีการบันทึกเลยนะครับต่อมานะครับเรื่องมันก็คุกกุ่นเรื่อยๆนะคุกกุ่นเรื่อยๆแต่ก็ทางฝ่ายเราก็เงียบเราเลือกที่จะไม่พูดอะไรเพราะว่ามันกระทบต่อบรรยากาศแล้วก็แน่นอนถ้าเกิดอะไรขึ้นจริงจังเนี่ยมันจะกระทบต่อตัวลูกค้าที่เป็นตัวแทนนั่นแหละนะครับทีนี้อันนี้คือนี่ประเด็นที่สองแล้วนะว่าเกิดทำไมถึงเลิกนะครับพอประเด็นเรื่องขาย X บาทแล้วรายงานไม่ตรงก็เริ่มเกิดความไม่ไว้วางใจกันนะครับซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการบันทึกเลยสักไฟล์นะครับคราวเนี้ยไม่มีเลยแต่ในสัญญามีระบุชัดเจนนะครับว่าวิธีการจะมีฮาร์ดคอปปี้อย่างไรไม่สนใจนะครับแต่ต้องบันทึกลงในคราวเมื่อเราร้องขอซึ่งเราร้องขอตลอดนะฮะต่อมาเราพบว่านะครับอันนี้ค่อนข้างซีเรียสมากนะครับเราพบว่าอันนี้ผมให้ดูเลยเป็นเอกสารมหาชนให้ดูได้เราพบว่าสิ่งที่เราตกลงกันเนี่ยมันคลาดเคลื่อนไปหน่อยนะอันนี้สถานะณปัจจุบันนะครับเพิ่งคัดมาเมื่อวานในสัญญาที่ควรจะเป็น
จะเป็นชื่อเราเนี่ยครับเพื่อการันตีว่าเราจะไม่ถูกทิ้งกลางทางเนี่ยกับถูกผมให้ดูว่าใครเป็นผู้ทนายชูนครับยื่นคำขอวันที่ขอจดทะเบียนวันที่8มีนาคม2561นะครับชูข้างๆนี่ค่ะไม่ได้เป็นนะครั้งแรกใจดีกับผมหน่อยนะ8มีนาคมนะครับ8มีนาคม2561นะครับตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นประกาศโฆษณานะครับวันที่1เมษายน2562จดในนามบริษัท AK 91 Group นะครับก็คือผู้ประกอบการนะอันนี้เอกสารมาชมโชว์ได้ครับอันนี้พอเวลาแต่ตอนนั้นเรายังไม่ประกาศโฆษณานะที่ตอนที่มีเรื่องกันนะเราก็ขอให้ส่งมาให้เราดูหน่อยว่าแก้ไขหรือยังส่งมาให้เราดูหน่อยแก้ไขหรือยังอะไรนะครับจนวันนี้ยังไม่แก้ครับจนวันนี้ยังไม่แก้คือมันเลิกสัญญากันไปแล้วก็ยังไม่แก้นะฮะคือพอเวลามันมีอะไรที่มันผิดสัญญากันฝั่งผมมีสิทธิ์ได้แค่ฟ้องขอบังคับให้เป็นไปตามสัญญาก็คือฟ้องขอให้ทางบริษัทเนี่ยต้องจดมาต้องเปลี่ยนชื่อคนขอเนี่ยนะมาเป็นชื่อคุณปยาลุนเบิร์กแต่คุณลองคิดท่านนักข่าวลองคิดดูถ้าท่านเป็นปูเนี่ยท่านจะกล้าฟ้องไหมเพราะถ้าฟ้องเมื่อไหร่เป็นเอกสารเป็นข้อมูลสาธารณะเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าจะต้องมีข่าวออกไปว่าเกิดพิพาทกันละสองคนสองฝ่ายเนี่ยพิพาทกันละนะคนที่ได้รับผลร้ายก็คือตัวแทนถูกต้องไหมเราก็เลยเลือกที่จะคุยกันหลังบ้านนี่แหละครับผมเป็นคนคุยเองว่าขอคุยกับตัวแทนของบริษัทด้วยนะครับมีการเซ็นไปด้วยว่าพร้อมแล้วช่วยโอนกลับมาเป็นคำโอนคำขอเป็นชื่อเราหน่อยเราจะได้ทำงานได้อย่างสบายใจนะครับแล้วก็ cloud base ช่วยบันทึกหน่อยเราจะได้ตรวจสอบได้ถ้าเป็น hard copy มันไม่ real time นะครับมันไม่ได้เช็คได้ตลอดเวลาต้องรอแบบสุดท้ายแล้วอ่ะทีนี้ก็เลยเกิดหนังสือบอกกล่าวมันเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับเซ็นสัญญา28กุมภาพันธ์นะครับรอบแรกขอตรวจบัญชี25เมษายน2561นะครับอีกอันหนึ่งขอให้บริษัทแสดงข้อมูลทางบัญชีเพิ่มเติมอีก1พฤษภาคม2561เหมือนกันนะครับแล้วก็วันที่4เราได้มาแล้วเป็น hard copy แล้วเราก็ตรวจสอบแล้วมีคำถามเยอะเราตอบไปเราถามไปแต่ไม่ได้รับคำตอบเรื่องนี้ผมขอไม่พูดในเรื่องนั้นนะให้เกียรติทั้งผู้ประกอบการนิดนึงเราปฏิเสธความถูกต้องของบัญชีนะครับแล้วก็ให้แสดงคำขอจดทะเบียนอีกว่าเป็นชื่อเราหรือยังก็ยังไม่ได้รับคำตอบนะครับไม่ได้รับคำตอบทั้งรายละอักษรแต่กลับกลายมาเป็นว่าเมื่อวันที่17กรกฎาคม2561เราได้รับหนังสือนะครับจากทางผู้ประกอบการนะครับจากทางบริษัทบอกว่าให้เราโพสต์รูปเพิ่มใน IG นะครับในมุมของเราเนี่ยแค่นี้เราก็ขมขื่นพอแล้วนะแต่ว่าเมื่อเราไม่ได้รับคำตอบเราขอให้เราเพิ่มรูปเราก็บอกในสัญญาในสโคปของมันนะครับก็ประมาณว่าจะต้องใช้บัญชีในสื่อออนไลน์ของตัวผู้แสดงแบบก็คือตัวพรีเซนเตอร์โฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งน้องปูทำแล้วครับไม่ได้ลบออกนะมีรูปมีคลิปเคลื่อนไหวอยู่ใน IG Story ก็เป็นคลิปนะครับผมไม่มั่นใจว่า IG Story น้องอัพโหลดไปวันไหนนะครับไปสุดวันไหนบ้างแต่ทุกอย่างไม่ว่าภาพบนกล่องก็ยังอยู่ภาพที่เป็นคอนเทนต์กระจายในสื่อออนไลน์หรือเป็นปริ้นแอดยังอยู่นะครับเราก็ไม่ได้โพสต์เพิ่มนะครับเพราะว่าสโคปมันนะเพียงพอแล้วนะแล้วก็รอความชัดเจนว่าเมื่อไหร่ไอ้ตัวที่จดทรัพย์สินจดเทรดมาร์กเนี่ยเมื่อไหร่จะจดมาให้เรานะต่อมาทิ้งระยะเวลาไปนะครับตั้งแต่14กรกฎาคม61เรารอเวลามานานมากหลังบ้านผมไม่ได้ส่งโนติสไปแล้วเพราะว่ามันเริ่มการส่งหนังสือไปมันผมดูว่าเหลือเริ่มดูจริงจังนะผมเลยโทรศัพท์ติดต่อกับทนายความของทางบริษัทนะครับเป็นพี่น้องกันที่สถาบันเดียวกันนะครับจบมหาลัยเดียวกันเขาบอกว่าผมอยากให้สองฝ่ายเนี่ย
กลับมาดีกันทุกอย่างเอาให้มันเคลียร์ได้ไหมทุกๆอย่างเลยกลับมาดีกันจัดประชุมกันสิก็ได้รับการก็เขาเรียกอะไรก็ยังไม่บรรลุข้อตกลงนะครับว่าสุดท้ายเราจะแก้ไขปัญหากันไงจนน้องก็ไม่ไหวละเพราะเรารู้สึกว่ามันเนิ่นนานมาแล้วยื่นคำขอจดทะเบียนเรื่องเทรดมาร์คนี่มันตั้งแต่มีนานะ8มีนาจนมัน30ตุลาเนี่ยเราก็เห็นว่ามันไม่น่าจะไหวละแล้วเราจะไปฟ้องขอให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเราก็ไม่เอาดีกว่าเราเลยเราส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาเลยนะครับโดยอ้างเหตุนี้แหละอ้างเหตุเรื่องไม่บันทึกคลาวด์ไม่บันทึกรายการบัญชีแล้วก็เรื่องทรัพย์สินธรรมัญญาที่เราเสียไปท่านลองคิดนะว่าท่านมีทรัพย์สินอะไรบางอย่างแล้วควรจะเป็นของท่านแล้วมีแล้วกลับกลายมาว่าตกลงไว้อย่างหนึ่งสุดท้ายมันไม่เป็นแบบนั้นน่ะเราก็ไม่มีทางอื่นแต่แม้เราจะบอกเลิกสัญญานะครับเราส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาไปผมว่าหนังสือลง29แต่ส่งจริงอ่ะ30นะครับทีนี้เราก็ไม่บอกใครนะครับเพราะเรายังหวังลึกๆว่าบอกเลิกสัญญากันเดี๋ยวอาจจะกลับมาระงับข้อพิพาทกันได้ในตอนสุดท้ายนะครับหลังจากนั้นพอส่งไปแล้วทางผู้ประกอบการได้รับแล้วทางบริษัทได้รับแล้วก็ไม่มีหนังสือตอบกลับในประเด็นนี้มานะครับแต่เมื่อวันที่23หนังสือลงวันที่23พฤศจิกายนผมไม่มั่นใจว่าวันที่ว่าได้ว่าไปถึงบ้านน้องวันที่เท่าไหร่นะได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายนะครับจากบริษัทโดยอ้างเหตุว่าไม่โพสต์ IG เพิ่มนะฮะไม่ทำงานเพิ่มนะครับทีนี้เราบอกเลิกสัญญาไปแล้วมันมีผลไปแล้วนะเราถูกผมไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าลองท่านลองพิจารณาดูเอานะครับเมื่อวันที่แต่ว่าไอ้หนังสือบอกเลิกสัญญาในฉบับในวันที่3ที่ลงวันที่29ตุลาคมเนี่ยเราไม่ได้ลงค่าเสียหายไปนะครับบอกว่าเดี๋ยวอีกฉบับนึงเราจะชี้แจงค่าเสียหายนะครับสุดท้ายวันที่8ธันวาคมหนังสือลงวันที่8ธันวาคม2561นะครับเราก็ชี้แจงค่าเสียหายไปก็ค่าเสียหายจากการที่ทำผิดสัญญาเรื่องการจดทะเบียนขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะครับเราก็บอกด้วยว่าขอทางฝ่ายผู้อนุญาตให้สิทธิ์คือเราเนี่ยนะฮะขอสงวนสิทธิ์ในการนำค่าเสียหายที่เราเสียตรงนี้ไปให้ทางบริษัทขอนำไปเฉลี่ยความเสียหายให้กับตัวแทนตามความเสียหายของแต่ละคนหลังบ้านนะครับไม่ได้ออกบอกใครเลยนะอันนี้ผมรับรองได้ไม่ได้บอกใครไม่ได้บอกบุคคลภายนอกเลยเพราะว่าถ้าบอกเนี่ยความเสียหายมันจะพุ่งตรงไปหาลูกค้าเราหรือตัวแทนนั่นแหละฮะอันนี้ก็คือเป็นจุดผมว่าเรื่องเทรดมาร์คนี่ผมว่าเป็นจุดแตกหักนะเรื่องเครื่องหมายการค้าเนี่ยผมว่าเป็นจุดแตกหักที่น้องไม่ไหวละนะครับอ่ะต่อมานะครับใครบอกเรื่องสัญญาก็ออกเมื่อกี้ผมรวมกันไปแล้วเนาะถามว่าออกมาพูดทำไมสงสารตัวแทนจริงหรือเปล่าตอนที่เราทราบเรื่องอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นนะเราทราบเรื่องแล้วเราพยายามส่งหนังสือขอดูและขอดูหน่อยทำหรือยังนะครับทั้งทางวาจาทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรก็ไม่ได้รับการแก้ไขนะฮะแต่เราก็ไม่กล้าฟ้องเพราะว่าเดี๋ยวถ้าฟ้องแล้วมีข่าวก็กระทบกับตัวแทนอีกทำยังไงได้ครับก็เลิกสัญญาเลิกสัญญาเสร็จอ่ะผมเลิกถึงผมเลิกสัญญาก่อนถึงเราเลิกสัญญาก่อนแล้วเรากล้าฟ้องไหมครับถ้าฟ้องก็กระทบตัวแทนเพราะเรื่องมันต้องเกิดแล้วเช็คได้นะครับอันนี้เช็คได้เลย practice ของคุณปัญญาถ้าแบรนด์ไหนหมดสัญญาแล้วเราจะลบทุกๆคอนเทนต์ที่ปรากฏอยู่ใน IG ของน้องหรือ Facebook ออกเพราะว่ามันจะไปทบกับเจ้าใหม่ถูกไหมฮะของผู้ประกอบการท่านนี้รายนี้เราไม่ได้ลบแม้จะใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาแล้วหรือถูกบอกเลิกสัญญาเองก็ตามก็ไม่ลบยังปล่อยให้คาอยู่เพราะเราแคร์ตัวแทนเราไม่เคยบอกว่าถูกบอกเลิกแล้วหรือเราบอกเลิกไปแล้วซึ่ง2อันนี้ยังตีกันอยู่นะครับ
เพราะเราคิดว่าเราหวังลึกๆว่าสุดท้ายน่ะเราจะเคลียร์กันจะเคลียร์กันได้ปูก็พยายามติดต่อนะครับพยายามติดต่อผมก็พยายามติดต่อเหมือนกันพยายามติดต่อว่าให้มากลับมาคุยกันสิจนหนังสือเรียกค่าเสียหายฉบับสุดท้ายผมยังในย่อหน้าสุดท้ายผมยังเขียนเลยว่าเพื่อทำรวมความสัมพันธ์อันดีไว้ต่อการไว้อะไรนะครับขอให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาประชุมร่วมกันที่สำนักงานผมก็ไม่ได้รับการติดต่อนะครับอันนี้ผมก็คงจะสรุปในประเด็นนี้นะครับหนึ่งเราไม่ได้ฟ้องเพื่อขอเรียกเทรดมาร์คเพราะเรากลัวว่าเดี๋ยวพอเรื่องเกิดขึ้นจะทบตัวแทน2เลิกสัญญาก่อนแล้วทำไมคุณ100คุณถูกฟ้องก่อนล่ะพอถ้าผมขยับตัวก็กระทบตัวแทนต่อมาแล้วออกมาพูดทำไมเราถูกฟ้องในคดีดำที่3พอผ่าน 3,500/2561 นะครับที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้วันที่26ธันวาคม2561ตัวเลขผมขอไม่พูดนะครับเรียกค่าเสียหายนะครับเรียกค่าเสียหายมาเราก็ไม่พูดนะครับเราก็ไม่ลบด้วยนะเพราะก็ยังมีตัวแทนยังใช้รูปเราอยู่ยังเอาคลิปวิดีโอใน IG Story ไปใช้ขายอยู่นะก็เราก็ทำคำให้การไปนะครับก็เข้าสู่ระบบการสู่กระบวนพิจารณาของศาลละนะทีนี้มีคำสัมภาษณ์ของคุณสกุลตลาว่าทางผมเนี่ยไม่ประสงค์ไกลเกลี่ยนะผมบอกงี้เลยการถ้าจะไกลเกลี่ยในคดีนี้นั่นหมายความว่าผมต้องมีคำตอบให้เขาว่าผมต้องจ่ายเท่าไหร่ถูกต้องไหมครับผมบอกให้คุณฟ้องคุณถอนฟ้องแล้วเราไม่ทำอะไรคุณเลยมันไม่ใช่ครับเพราะว่าเขาเคลมมาเขาเรียกร้องมาการปฏิบัติหน้าที่ก็คือผมต้องจ่ายเท่าไหร่แต่ในจุดยืนของทางเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาเลยแต่ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ฟ้องนะครับแต่อนาคตก็เป็นเรื่องของอนาคตนะแต่พอมันมีเรื่องในศาลแล้วเนี่ยเป็นข้อมูลที่สาธารณชนเข้าถึงได้นะครับสาธารณชนเข้าถึงได้การที่มีท่านผู้สื่อข่าวไปถามน้องว่าแบรนด์นี้ยังทำอยู่ไหมถ้าน้องใจจริงผมลึกๆนะผมคิดว่าน้องก็คงอยากจะแบบจะไม่พูดแหละแต่เมื่อมันเป็นเอกสารมหาชนแล้วจะให้น้องโกหกพี่นักข่าวก็คงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะคุณต้องพูดตามความจริงนะครับเพราะไม่ได้ทำแล้วก็ที่น้องบอกว่าสงสารตัวแทนผมยืนยันนะว่าเขามาดูเอกสารผมได้กระดาษไม่โกหกอยู่แล้วครับนะแล้วก็เราถูกฟ้องก่อนแต่เราก็ไม่ประกาศให้ใครทราบนะครับเพราะเราหวังว่าสุดท้ายเรื่องมันไปอยู่ในกระบวนพิจารณาของศาลแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไกลเกลี่ยกันได้แล้วก็อาจจะจบหรือว่าอะไรก็ตามนะครับถ้ามีคดีสวนออกไปเนี่ยนะฮะทีนี้เมื่อปัจจุบันก็ IP ก็ยังถูกประกาศโฆษณาไปแล้วนะครับเราไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเอา IP กลับมาได้แล้วเอาเครื่องหมายการค้ากลับมาได้แล้วนะครับตามข้อกำหนดสัญญาเพราะว่าสัญญามันถูกเลิกไปแล้วนะเราได้แค่เรียกค่าเสียหายจากการขาดประโยชน์พวกนี้แล้วก็ขาดประโยชน์ทางธุรกิจแล้วก็นี่แหละครับก็ในส่วนของต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับผมขอพูดถึงเรื่องที่คุณขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับก็คือคุณสกุลตลาเอ่ยถึงกรณีที่น้องเนี่ยส่งเมสเซจไปหาคุณเตชินอันนี้ผมอยู่ในเหตุการณ์นะน้องโทรมาถามผมว่าพี่หนูจะต้องพูดอะไรกับสังคมแล้วแต่ว่าไม่อยากจะพูดให้ร้ายใครแล้วก็อยากจะชี้แจงให้มันขาดไปเลยจะได้แต่ละคนจะได้ไปสู้กันในศาลแล้วก็มันก็คงจะเป็นวิธีการที่ดีกว่ามาสาดคนกันไปกันมานะครับแล้วผมก็ทราบดีว่าน้องกับคุณเตชินนะเขาสนิทกันผมบอกว่าเอ้ยถ้าเราจะพูดอะไรแล้วมันค้านกับที่อีกฝั่งเขาพูดไปเนี่ยเราควรที่จะบอกเขาก่อนไหมบอกเขาก่อนที่จะโพสอะไรเพราะว่าถ้ามันเกิดความเสียหายกับเขาหรือว่ากับใครก็ตามที่เกี่ยวข้องเนี่ยในเมื่อน้องรู้สึกดีรู้สึกรักพี่เขาเนี่ยก็ควรจะบอกเขาก่อนนะขอโทษเขาก่อน
นั่นเป็นเหตุผลครับว่าทำไมน้องถึงส่งไปขอโทษครับก็แนวทางก็คือถ้านะครับถ้าตอนนี้ยังไม่เคาะกันนะครับแต่คิดว่าเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วน่าจะไปต่อนะในคดีใหม่ผมคิดว่าน้องก็พร้อมที่จะเจรจานะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องการต้องจ่ายเขาเท่าไหร่ทีนี้ก็คืออาจจะผมไม่มั่นใจเพราะตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับน้องเรื่องทางออกนะครับน้องอยู่ต่างประเทศนะก็แน่นอนครับถ้ามีคดีหนึ่งที่สวนไปเนี่ยถ้านะผมก็คิดว่าน่าจะเจรจากันได้แต่จะออกมารูปแบบไหนก็อีกเรื่องหนึ่งแม้จะทางเราจะฟ้องกลับไปใช่ครับคือผมยังไม่อยากให้มองอย่างนี้ว่าฟ้องไปเพื่ออะไรผมว่ามันเรื่องของความถูกต้องไหมผมว่ามองว่ามันเป็นเรื่องของความถูกต้องมากกว่าแต่สุดท้ายเราคาดหวังว่าจะได้ค้าความหรืออะไรมันไม่ใช่นะครับเพราะสุดท้ายผมก็ไม่รู้ว่าเรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไงแล้วก็จะแก้ไขให้ตัวลูกค้าเราอ่ะคือคนที่ซื้อของขาดไปเนี่ยแล้วไปขายต่อให้เขาไปต่อได้ยังไงเพราะตัวเอาจริงๆนะเรื่องที่บอกว่าตลาดออนไลน์ล่มแล้วน้องออกเนี่ยผมบอกเลยนะไม่ใช่ค่ะผมให้ดูเอกสารเนี่ยไม่ใช่มีการพูดคุยกันตลอดนะครับเอาอย่างนี้อันนี้ไม่ได้เป็นความเห็นน้องนะอันนี้เป็นความเห็นผมตอนที่ผมสำรวจตลาดมาเนี่ยให้ท่านย้อนกับผมไม่รู้ว่าจะมีใครทราบข้อเท็จจริงนี้หรือเปล่านะครับเมื่อเราย้อนกลับไปในช่วงที่มีข่าวเกี่ยวกับตลาดออนไลน์เนี่ยลองไปดูว่าในแอปพลิเคชันที่เป็น marketplace นะครับคือแอปพลิเคชันขายของเนี่ยนะผมขอไม่บอกแอปพลิเคชันนะเดี๋ยวเดือดร้อนนะสินค้านี้มันขายอยู่เท่าไหร่แล้วต้นทุนของตัวแทนเล็กๆเนี่ยเขาได้ไปเท่าไหร่ได้สินค้าต้นทุนสินค้าคือเท่าไหร่สมมตินะเอาสมมติแล้วกันในแอปพลิเคชันกอไก่ปายาบาบีขายอยู่สมมุติว่า100บาทแล้วกันแต่ว่าในถ้าซื้อจากบริษัทไปเนี่ยอาจจะซื้อในราคาสัก95บาทคุณคิดว่าคุณตัวเล็กๆอยู่ได้ไหมแล้วโมเดลธุรกิจในการขายที่ต้องอาศัยผู้ขายที่อยู่ในเชนล่างเนี่ยนะครับแต่ละเชนแต่ละเชนมันจะมีราคาไม่เท่ากันเท่าที่ผมเข้าใจนะเจ้าใหญ่ก็จะได้ราคานี้เจ้าเล็กได้ราคานี้เท่าที่ผมเข้าใจนะไม่มั่นใจนะไม่ยืนยันข้อจริงนะครับแต่คิดว่าใช่มันเป็นโมเดลที่มีการควบคุมราคาหรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับมีถามได้เลยครับมีคำถามอะไรจะเคลียร์กันไม่ลงตัวครับเพราะก่อนหน้านี้ปูเป็นคนพูดเองว่าให้เป็นเรื่องของกฎหมายพูดคุยกันทางกฎหมายทางฝั่งของต้นหอมกับมะตูมก็เลยเลือกที่จะไม่เคลียร์โดยตรงกับปูไปยาเมื่อไหร่ครับพูดเรื่องของกฎหมายที่เขาน้องเขาพูดเมื่อไหร่น้องพูดวันล่าสุดสัมภาษณ์ล่าสุดเลยอ๋อตอนนั้นเราโดนฟ้องแล้วครับโดนฟ้องแล้วซึ่งตอนนี้ก็คือว่าโดนฟ้องมาคดีเดียวใช่ครับคดีเดียวชื่อคดีอะไรครับชื่อคดีเลขคดีเหรอครับหรือว่าชื่อคดีข้อหาอะไรข้อหาผิดสัญญาครับผิดสัญญาผิดสัญญาคือตามจริงแล้วคือก็ตามที่เราชี้แจงว่าเราเป็นคนบอกเลิกสัญญาเขาก่อนใช่ครับและอย่างที่ต้นหอมบอกว่าปูผิดสัญญาคือไม่ทำหน้าที่ในฐานะบอสไม่เข้าบริษัทเรียกเข้าไปแล้วก็ไม่เข้าอันนี้คือตามจริงคราวนี้นะตามจริงนะครับบอสเนี่ยท่านจำกัดความคำว่าบอสว่ายังไงครับเจ้าของผลิตภัณฑ์ใช่ไหมเจ้าของผลิตภัณฑ์ทำหน้าที่อะไรบ้างครับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะเจ้าของผลิตภัณฑ์ถ้าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์จริงๆนะครับจะต้องบริหารการขายลูกค้าต้องอยู่ในมือรับเงินมาแบ่งสรรปันส่วนให้ทุกคนจะต้องจ่ายรายจ่ายนู่นนี่นั่นทุกอย่างแต่ที่ผมพูดมาเนี่ยปู่ไม่ได้ทำเลยคือปูแปะแค่พรีเซนเตอร์ครับมีสัญญาพรีเซนเตอร์แนบตัวสัญญาเดิมด้วยสัญญาก็คือจบสัญญาพรีเซนเตอร์ตั้งแต่เริ่มต้นใช่ครับเป็นสัญญาใช้สิทธิ์แล้วก็แนบพ่วงกับสัญญาพรีเซนเตอร์ผมมีด้วย
ผมมีเอามาวันนี้เดี๋ยวดูแล้วทำที่ประกาศตัวว่าเป็นบอสอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้นะครับบอสเนี่ยแบบนั้นแล้วลูกตัวแทนก็เข้าใจไปแบบนั้นว่าเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ของโอ้ใช่คือคุณทางนู้นนะเขาบอกว่าทางเรารีเควสต์เองว่าอยากเป็นบอสแล้วก็ทางเราร่างสัญญาเองด้วยแต่เขาไม่ให้เทรดมาร์กไม่ให้เจ็บมากหรอกครับแล้วเราได้มีทักทวงไปไหมว่าแบบไม่ได้สบอสอะไรอันนี้ผมไอเรื่องทักทวงเรื่องบอสไหมเนี่ยผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะแต่ผมคิดว่าไอคำว่าบอสเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะแสดงให้เห็นว่าเราเป็นผู้ประกอบการจริงเราเป็นเจ้าของตัวทรัพย์สินทางปัญญาจริงที่เอาไปใช้ในผลิตภัณฑ์จริงนะครับเพราะตกลงกันในสัญญาแล้วแต่ว่าบอสเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราเป็นเจ้าของกิจการในลักษณะของห้างหุ้นส่วนจะห้างหุ้นส่วนไม่จดทะเบียนหรือเป็นคือรับความรับผิดทุกอย่างความเสี่ยงทุกอย่างมาเกิดอะไรมาเคลมกับเราแล้วปูต้องจ่ายมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบนี้ครับก็คือว่าบอสในสัญญาของปูกับบอสที่ทุกคนเข้าใจไม่ตรงกันใช่ครับแล้วอย่างมูลค่าความเสียหายที่เราเรียกไปนี่มันให้ผมเดินสะดวกเลยนะเดี๋ยวมันจะไปคือวันนี้ผมบอกตามตรงนะผมให้คำให้ข้อมูลเนี่ยผมคาดหวังว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายระหว่างเราระหว่างที่จะมาแบบนักข่าวมาเพราะว่ายิ่งให้ข้อมูลทุกฝ่ายยิ่งเสียผมเลยให้เต็มที่เลยแล้วผมยอมรับด้วยเสียลูกคดีผมด้วยนะครับแต่น้องอ่ะต้องการให้สังคมเข้าใจจุดยืนน้องเพราะเราขมขื่นมากนะครับเราขมขื่นมากจริงๆใช้คำนี้เลยจริงๆที่คุณต้นหอมบอกว่ายื่นโนติสไป3ครั้งเนาะไม่ได้เข้าไปเคลียร์อันนั้นคือจุดที่คุณบอกว่ามีเรื่องของการจ่ายจะต้องใช่มั้ยคะถึงไม่เข้าไปเคลียร์โนติส3ครั้งเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจผมได้รับฉบับเดียวครับฉบับที่บอกโพสต์ IG ด้วยแต่โนติสที่เราส่งไปรัวๆเนี่ยเดี๋ยวดูทำลายนะไม่ใช่โนติสทางกฎหมายเป็นโนติสให้โพสต์สินค้าหรอครับอะไรนะครับเป็นโนติสทางไหนอ่ะโนติสนี่เลยครับออกจากบริษัท AK91 ใช่ครับก็เลยยื่นโนติสมาแล้วเราไม่โพสต์เพิ่มปุ๊บก็โดนเลิกสัญญาต่อหลังจากที่เราเลิกสัญญาเขาไม่ใช่ผลถึงไม่ยอมเข้าไปพูดไปเคลียร์ไม่เข้าไปเคลียร์เพราะว่า1คืออ่ะเดี๋ยวก่อนนะไม่เข้าไปเคลียร์ใช่ไหมผมมีโนติสที่เรียกเข้ามาเคลียร์กันผมมีนะกระดาษมีแต่คำพูดผมไม่รู้ยังไงนะครับแต่ของเขาไม่ได้มีเรียกเข้าไปเคลียร์นะแล้วผมยืนยันได้คือถ้าแทร็กไลน์กันได้เนี่ยมันเสียดายที่โทรศัพท์น้องตกน้ำเรามีผมไม่รู้มันกู้ไงได้นะแต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยก็มีพยายามติดต่อผมก็พยายามติดต่อแล้วกันนะผ่านทางที่ปรึกษากฎหมายครับเป็นก็รู้จักกันพี่น้องมหาลัยเดียวกันนะครับ ก็ไม่ได้รับการตอบรับในหนังสือที่เป็นโนติสของฝ่ายผมเนี่ยก็อ้างถึงเรื่องนี้ด้วยนะว่าเราพยายามติดต่อแล้วให้มาประชุมกันเพื่อมาประชุมซิว่าจะไปกันต่อยังไง แล้วเทรดมาร์คมันก็ยังอยู่อย่างเงี้ยแล้วตอนที่ตอนแรกค่ะที่ผู้ปูตั้งใจอยากจะเซ็นสัญญาเป็นเจ้าของจริงๆอะค่ะแล้วทางโน้นนะคะอยากจะใช้เป็นสัญญาเดิมทำไมพี่ปูถึงยังอยากจะร่วมงานอยู่คะยังไงครับไม่เข้าใจตอนที่ตั้งใจค่ะว่าจะเซ็นสัญญาเป็นหุ้นส่วนจริงๆที่คุณนายบอกค่ะไม่ใช่ครับตอนแรกตัวดราฟต์แรกที่ผมได้มาจากฝั่งผู้ประกอบการนะ เป็นหุ้นส่วนผมบอกผมไม่เอาผมบอกผมไม่เอาครอบนี้ไม่ได้ปูเรารับผิดชอบไม่ไหวนะเปลี่ยนไปเป็นแบบบริษัทไหมบริษัทยังมีการจำกัดความรับผิดใช่ไหมครับแล้วเราก็ยังเป็นกรรมการด้วยเราจะได้ดูว่ารายรับรายจ่ายถูกต้องหรือไม่อย่างไรควบคุมกันได้มีปัญหาอะไรมีอำนาจคานกันได้แต่ทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่ตรงโจทย์ของเขานะครับก็เลยต้องเป็นลักษณะแบบนี้สัญญาหรือยาใช้สิทธิ์แทนรวมถึงพ่วงพรีเซนเตอร์ไปด้วยครับพูดจะยืนยันพูดอย่างนี้นะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องของผลประกอบการทางธุรกิจแต่เป็นเรื่องของความไม่โปร่งใสไม่มีฝั่งนึงผมไปพูดว่าไม่โปร่งใสก็จะไม่แฟร์กับฝั่งนู้นนะครับไม่แฟร์เอาเป็นว่าไม่ตรงตามตกลงดีกว่านะจะเป็นทางการแต่ว่าจะฟ้องกลับคือจะฟ้องในเรื่องครับว่าก็มันมาถึงขั้นนี้แล้วเนาะแล้วก็หลักฐานมันก็ชัดนะหลักฐานมันก็ชัดก็คงจะก็ตามที่ผมส่งไปแล้วครับว่าเราเกิดความเสียหายเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราออกตัวตั้งแต่โนติไอหรือไอตรงดีมานด์เลเตอร์ที่เป็นเรื่องการเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยว่าเราได้มาเราขอสงวนสิทธิ์ไปให้กับตัวแทนนะอันนี้ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับเราไม่ได้หวังเงินเขาคือในกรณีโบก็ยังสามารถจะลองชอมกันอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยได้ในคดีไป
คดีเก่าก็คือคดีเก่าก็เล่นกันต่อไปครับอันนี้คือเรามั่นใจในหลักฐานของเราว่าเราถูกต้องก็ผมเป็นประจักษ์พยานนะครับแล้วก็ตลอดตั้งแต่ทำตั้งแต่เริ่มจนถึงปกติผมไม่อยากจะพูดอย่างนี้จริงนะแต่ว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าความเสียหายจากบทสัมภาษณ์ของคุณสกุลตลาเนี่ยโอ้โหมันอิมแพคไปถึงแบรนด์อื่นที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยอันนี้ต้องพูดตรงๆนะแล้วเราก็น้องก็มีความตอนแรกไม่กังวลใจแต่ตอนนี้เริ่มกังวลแล้วนะครับเริ่มเครียดเริ่มอะไรละผมก็บอกว่าเอาไม่เป็นไรผมมาเป็นประจักษ์พยานแต่เดี๋ยวผมจะมาชี้แจงให้แต่ผมก็หวังคาดหวังนะครับว่ามันจะไม่มีต้องมาพูดนี้เพราะว่าผมอาชีพผมอ่ะผมคาดหวังว่าทุกคนเวลามีปัญหากันต้องไปที่ศาลอย่าเอามาสาวอะไรให้คนเพราะว่าพอเวลาความเสียหายมันเกิดแล้วอ่ะการที่เรื่องมันแพร่ออกไปนะครับการที่จะให้มันความเสียหายมันบรรเทาเบาบางหรือให้มันเหมือนเดิมอ่ะมันยากแล้วมันใช้เวลาแต่ขึ้นศาลไปแล้วกี่ครั้งครับขึ้นศาลไปครั้งเดียวครับครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งแรกก็นัดพร้อมนะครับก็คือให้สองฝ่ายมาเจอกันนะครับผมให้การไปว่าคดีนี้ฟ้องผิดศาลนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอนัดอีกครั้งหนึ่งจะเมื่อไหร่ครับอีกครั้งหนึ่งมาศาลยังไม่ได้นัดเลยครับผมยังไม่ได้รับหมายนัดนะครั้งที่แล้วขึ้นทั้งคู่ไปเจอขึ้นทั้งเจอทั้งคู่ครับทางที่ทนายก็เป็นรุ่นพี่ผมก็ถามว่าจะประนีประนอมไหมจะไก่เกี่ยไหมจะจ่ายเท่าไหร่ผมก็บอกว่าพี่อันนี้ไม่ได้จริงจริงก็คือเราก็จะประเด็นของเราคือเราจะไม่จ่ายเนี่ยให้เขาแน่นอนแล้วก็จะสู้ไปคดีไปก็คือสู้คดีไปใช่ไหมครับสู้คดีไปครับพฤติการแบบเพราะว่าถ้ายอมไก่เกี่ยก็เหมือนเราไปยอมถ้าจ่ายไก่เกี่ยนั่นหมายความว่าผมผิดแล้วผมต้องยอมจ่ายถูกไหมในคดีนี้นะในคดีนี้นะถ้าคดีใหม่ถ้าผมไปฟ้องเขาเนี่ยนั่นหมายความว่าอ่ะมันตกลงกันได้ว่ายังไงหรือคุณเอาเทรดมาร์กไปเลยไหมแล้วก็เงินกองกลางวางไว้แล้วให้ตัวแทนมาหรืออะไรแล้วเรายอมซะอันนี้ความคิดผมนะไม่ใช่ความคิดปัญญานะเอาเป็นว่าถ้าที่ผมมองได้มันอาจจะเป็นแบบนี้หรือยังไงผมก็ไม่ทราบนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันอย่างแนวโน้มของปูเนี่ยครับเขาจะมีเดทไลน์ครับว่าถึงเมื่อไหร่ถึงจะฟ้องกลับอะไรเงี้ยกำหนดก็ยังครับยังนิดนึงเดี๋ยวรอนิดนึงนะก่อนทนายจะออกมาทางคุณปูเขามีฝากอะไรมาบอกไหมคะหรือว่าอะไรไหมฝากอะไรมาบอกคือเอาตรงๆผมก่อนมาเนี่ยผมน้องก็เครียดนะครับยอมรับว่าเครียดตอนแรกไม่เครียดนะครับพอเจอบทสัมภาษณ์แล้วมันคาดเคลื่อนกับเอกสารที่เรามีอ่ะจริงไม่จริงผมไม่รู้นะแต่คาดเคลื่อนกับเอกสารผมอ่ะมันก็ยอมรับแหละว่า impact กับแบรนด์อื่นซึ่งเขาไม่รู้เรื่องด้วยอย่างเงี้ยครับก็น้องก็เสียใจแล้วก็อยากจะให้สังคมได้เข้าใจในมุมของเราบ้างอย่างส่งผลกระทบยังไงบ้างส่งผลกระทบก็คืออันแน่นอนแหละเขาไม่พอใจหรือว่าเขาอยากจะยกเลิกสัญญาว่าอย่างไรอ๋อเรื่องยกเลิกสัญญาไม่มีนะครับไม่มีแต่ว่าแน่นอนแหละเรื่องภาพลักษณ์เราด้อยลงแน่นอนอ่ะผมถามว่าดูได้ลงไหมล่ะแล้วดูได้ลงไหมใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องที่เรามาคุยกันว่าเอกสารมีอะไรจริงๆปกติเราไม่ทำนะครับแบบนี้แต่นี้เราไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆเพราะว่าผมก็เอายอมรับผมก็ได้รับการติดต่อจากผู้ประกอบการท่านอื่นที่อุปถัมภ์น้องนะครับว่าโหหนักนะพอมีอะไรจะพูดได้บ้างไหมผมบอกส่วนตัวผมว่าผมไม่อยากพูดจริงผมอาชีพผมว่าผมอยากให้ไปอยู่ในศาลแล้วใครอยากรู้ว่าไปแกะสำนวนเอามันเป็นเอกสารที่ทางสาธารณชนเข้าถึงได้แล้วมันสุภาพบุรุษกว่านะฮะอันนี้คือศาลมาคือปูจะไปขึ้นไหมคะหรือว่ายังครับยังปูน่าจะขึ้นคือสืบพยานเลยอย่างวันนี้ทราบไหมครับว่าทางมาตูมเขาแถลงในเวลาเดียวกันใช่ครับอันนี้ตั้งใจชนหรือไม่ไม่ได้ตั้งใจชนแต่ผมว่าเราแฟร์เกมกันเราไม่รอให้คุณเตชินเขาพูดไปแล้วเราไปหาทางแก้ไม่เราเปิดเลยใครจะดูนะครับเพราะเราคิดว่าเราพูดความจริงไม่ต้องประดิษฐ์นะฮะในหลักฐานที่เรามีเราเชื่อแบบเนี้ยแต่ว่าหลักฐานของฝั่งทางผู้ประกอบการก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงผมไม่ทราบว่าคุณสุกัญญาท่านรู้หรือไม่ว่ามันมีพวกนี้อยู่ท่านอาจจะไม่เข้าใจก็ได้อาจจะไม่รู้ได้สัญญาท่านไม่รู้ท่านเคยอ่านหรือไม่ถือสัญญาชุดเดียวกันชุดเดียวกันครับชุดเดียวกันตอนเซ็นไม่ผ่านอะไรกันเลยครับตอนเซ็นผมไม่ได้เป็นพยานนะแต่ว่าผมเป็นคนร่างเองแล้วผมส่งไปสัญญาวันนี้มันจบแทร็กสุดท้ายที่ผมส่งไปเราก็ฝั่งนู้นปริ้นบ้างครับหรือฝั่งผมปริ้นไม่เข้าใจเพราะว่าฟอนต์มันเลอะเทอะหน่อยอะจะไม่มีโอกาสที่
ฝั่งนู้นจะมีอีกรูปแบบนึงไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนสัญญาฉบับเดียวกันแน่นอนหลังจากที่ฝั่งนู้นออกมาให้สัมภาษณ์อะค่ะทางเราได้มีการพูดคุยกันไหมนอกจากนั้นไหมไม่มีเลยก็มีแค่น้องโทรไปส่งขอข้อความไปขอโทษคุณมะตูมเพราะสองคนนี้เขาสนิทกันตอนทำงานครับเขารักกันพอจะทราบความสัมพันธ์เขาไหมครับว่าตอนนี้เขายังสนิทกันอยู่ตอนนี้ไม่ทราบจริงเข้าใจว่าไม่น่าจะคุยกันแล้วนะจนคงเป็นที่ไปคุยไหมล่ะแล้วน้องของคุณตูตอนนี้ครับเขาอยากจะให้จบแบบไหนแบบว่าอยากให้คุยกันหรือว่ายังไงเอาจริงๆอยากจบนะครับทุกคนไม่มีใครอยากจะไปสุดหรอกแต่ก็ไม่ใช่ในแนวทางที่เราจะต้องจ่ายในสิ่งที่เราไม่ในสิ่งที่เราครบไม่ในสิ่งที่เราได้รับความเสียหายอันนึงเท่าไหร่มันเป็นจำนวนเยอะเลยใช่ไหมจำนวนเนี่ยเกินความจริงๆผมว่าพี่นักข่าวหาได้แล้วกันแต่อย่าให้ออกจากปากผมเลย ให้ผมเดินทางในอาชีพผมได้บ้างเถอะนะจริงไหมคะที่วันนี้ค่ะพี่ปูส่งพี่ทนายมาเพราะว่าเข็ดจากการสัมภาษณ์รอบที่แล้วไม่เลยวันนี้เขาไม่อยู่ประเทศไทยถึงเข้ามาเขาก็พูดไม่ได้อย่างนี้ครับเพราะเขาไม่รู้ค่อยไปรู้เรื่องบางทีบางเรื่องเนี่ยบางทีผมรู้คนเดียวด้วยซ้ำแต่เอกสารผมคุยคือวันคำพูดเนี่ยวันนี้พูดอย่างหนึ่งวันหน้าพูดอย่างหนึ่งอาจจะลืมแต่เอกสารหลักฐานเนี่ยมันมีแทร็กส่งไปมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มันพิสูจน์ได้หมดการให้สัมภาษณ์ของคุณปูในครั้งแรกเลยนะครับที่พูดเรื่องนี้คุณทนายมองว่ามีข้อผิดพลาดอะไรไหมจนทำให้เป็นประเด็นลุกลามมาถึงทุกวันผมว่าเขาไม่มีทางเลือกนะเป็นผมก็ไม่เคยเป็นดารานะแต่ถ้าเป็นผมก็ไม่กล้าโกหกนักข่าวอ่ะก็นักข่าวทุกคนก็อุปถัมภ์เขาอยู่เขาจะมาโกหกผู้มีพระคุณมันก็เป็นไปไม่ได้นะฮะนะก็ต้องพูดตามความจริงจะมาบอกว่าอ๋อยังทำอยู่ค่ะเพื่อเซฟตัวแทนแล้วหวังว่าจะไปจบกันได้สุดท้ายขุดมาเจอว่าพูดไม่เป็นความจริงก็คือปลายทางที่จะช่วยพวกตัวแทนก็คือต้องชนะคดีแล้วเอาเงินมาแชร์ให้ก็คิดว่าอย่างนั้นก็คือไม่ว่ายังไงคือปูก็ยังอยากมีเจตนาว่าอยากจะนำเงินที่ได้อะไรเงี้ยไปช่วยตัวแทนอย่างเงี้ยหรอครับมีตัวแทนที่เข้าใจผิดกับคุณปูไหมเราไม่เคยได้คุยกับตัวแทนเลยครับแล้วสรุปเขาจะคอนเฟอเรนซ์มั้ยครับผมถามต้องถามคุณต๊อบนะผมไม่รู้เลยผมคุยกับน้องเช้าเองคุณตั้งรับไปแล้วกินตับเช็คแล้วครับพี่เดี๋ยวให้คุณชายสัมภาษณ์ไปก่อนครับผมเสร็จแล้วครับตอนนั้นนะอาจจะยังไม่พร้อมอ๋อยังไม่พร้อมครับเดี๋ยวทางคุณชายก่อนนะครับเสร็จแล้วมีคนอื่นอีกไหมมีไหมคนละค่ะเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าปูจะได้ก็ได้นะคะเผื่อแบบอยากจะพูดอะไรอะไรนะครับเผื่อปูอยากจะพูดอะไรก็รอได้รอได้ขอชื่อจริงที่ทนาย